การนโยบายข้าวนะครับซึ่งท่านนายกเป็นประธานนะครับวันนี้ก็ได้ให้ความเห็นชอบสองเรื่องสำคัญเรื่องแรกก็คือที่ท่านนายกได้กรุณาให้ความเห็นชอบในเรื่องของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับซึ่งก็จะดำเนินการในรายละเอียดที่เดี๋ยวจะเรียนให้ทราบต่อไปกับเรื่องที่สองก็คือให้ความเห็นชอบมาตรการคู่ขนานที่ท่านอุตมะได้เป็นผู้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมนั่นก็คือมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงคุณภาพนะครับก็มีสองเรื่องนะครับวันนี้สำหรับเรื่องประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้นก็จะประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ย5ชนิดก็คือข้าวเปลือกเจ้าประกันรายได้เกวียนละหมื่นหรือว่าตันละหมื่นข้าวหอมมะลิตันละ15,000ข้าวหอมนอกพื้นที่ตันละ14,000นะครับแล้วก็ข้าวปทุมตันละ11,000แล้วก็ข้าวเหนียวตันละ12,000นะครับโดยประกันณความชื้น 15% นอกนั้นก็จะมีรายละเอียดที่จะกำหนดในเรื่องของครัวละไม่เกิน40ไร่นะครับวงเงินที่จะใช้ก็สำหรับข้าวนาปีก็ตกประมาณ 21,000 ล้านบาทนะครับส่วนในเรื่องของโครงการที่ท่านอุตมะได้เสนอในเรื่องของการที่จะสนับสนุนช่วยเหลือชาวนาในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพข้าวแล้วก็ค่าเก็บเกี่ยวนั้นก็จะช่วย500บาทต่อไร่นะครับครัวละไม่เกิน20ไร่นะครับส่วนวงเงินนั้นก็ขอให้ท่านได้ไปตกลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือที่ประชุมที่ท่านประยุทธ์ได้อนุมัติในวันนี้ครับก็จะต้องเข้าคณะรัฐมนตรีครับต่อไปก็จะพยายามเข้าให้เร็วที่สุดนะครับตัวงบ 20,000 กว่าล้านนี่เห็นนายกให้ไปปรึกษาสำนักงบนายกมีชี้แจงประกันรายได้นั่นชัดเจนไปแล้วนะครับว่าประมาณ 21,000 ส่วนในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพข้าวกับค่าเก็บเกี่ยวอันนั้นก็จะมีตัวเลขรายละเอียดที่ท่านอุตมะก็จะไปตกลงกับสำนักนายกต่อกับสำนักงบต่อไปนะครับแสดงว่าประกันรายได้ข้าวนี่คือน่าจะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนนั้นก็เป็นประมาณนั้นนะครับเป็นประมาณเดียวกันก็จะต้องไปดูตกลงกับสำนักงบประมาณครับว่าจะดำเนินการรายละเอียดอย่างไรก็คงไปคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ขอเรียนให้ทราบครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อังคารหน้านะครับตัวเลข 3.9 ล้านประมาณนะครับประมาณก็วิธีการก็คือว่าผู้ที่จะร่วมโครงการประกันรายได้ก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็การโอนเงินส่วนต่างก็จะโอนผ่านธกส.เข้าบัญชีโดยตรงของผู้ร่วมโครงการที่ขึ้นทะเบียนหลักการก็จะเป็นอย่างนั้นครับนะครับขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ